ีเอาอันนี้ลงมาให้อีกนิดนึงเอาอันนี้ลงมาให้หน่อยสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาในหัวข้อมีเงิน 70,000 ทำธุรกิจอะไรดีนะคะโอเคอ้าวนี้เราก็จะแบบมาแบบวับๆปิ๊งๆ นิดนึงนะก็มีเงิน 70,000 ทำอะไรดีทำอะไรดีล่ะเดี๋ยวขอสักขอสัก10คนเราพูดเลยนะคะมีเงินมีคนอินบ็อกซ์มาถามพี่บอกตอนนี้มีเงินอยู่ 70,000 ทำอะไรดีบอกเป็นเงินเก็บนะคะแล้วก็ไม่มีงานทำแล้วจะทำอะไรดีก็คือจริงๆเขาสนใจที่จะทำออนไลน์เนาะสวัสดีค่ะคุณแม่น้องดารานะคะมีเงิน 70,000 ทำอะไรดีจะเอาให้รอดเลยนะคะถ้าเกิดเรามีเงิน 70,000 แบบไม่ได้ทำอะไรแล้วนะคะเราจะทำอะไรโอเคอย่างแรกนะคะหลายคนเนี่ยตอนนี้ธุรกิจออนไลน์อ่ะเป็นธุรกิจที่คนแบบสนใจมากๆเลยเนาะแล้วก็มันเหมือนกับว่าประสบความสำเร็จได้โดยง่ายถามว่ามีเงิน 70,000 ทำอะไรดีออกเองก็มีไม่ถึงเหมือนกันตอนที่ออกจากงานนะคะมีไม่ถึง 70,000 เหมือนกันนะทำอะไรดีก็ถ้าเป็นอาจารย์สอนการตลาดออนไลน์ก็ต้องบอกว่าขายของออนไลน์นะคะเพราะว่าตอนนี้มีเงิน 70,000 ถ้าจะไปเช่าร้านไปซื้อของมาขายอุ๊ยขอน้ำนะคะทีมงานลืมหยิบน้ำถ้าจะไปทำขายของออนไลน์ถ้าจะไปแบบถ้าจะไปขายของคนกำลังขึ้นเลยไหนสนใจค่ะเย่ๆได้ฟังแล้วแชร์ด้วยขอบคุณค่ะคุณโซนี่น่ารักที่สุดเลยน่าให้ทุนการศึกษามากนะคะใครที่แชร์บ่อยๆอาจจะได้รับสิทธิพิเศษได้อะไรพิเศษจากอาจารย์แน่นอนนะคะทุกวันคือปฏิหาริย์มดตะนอยฟันเหล็กอุ้ยชื่อน่ารักจังเลยคุณฟาริดาสวัสดีค่ะอาจารย์พี่ตุ่มเข้าผิดห้องหรือเปล่านะคะโอเคบอกว่ามีเงิน 70,000 ทำอะไรดีสำหรับออกเป็นอาจารย์สอนการตลาดออนไลน์ออกบอกเลยนะคะว่าถ้าเกิดคุณเปิดร้านหรือคุณทำธุรกิจเนี่ยคุณก็ต้องใช้เงินเยอะสวัสดีค่ะอาจารย์พี่ตุ่มค่ะอ๋อสวัสดีค่ะอาจารย์พี่ตุ่มค่ะอ๋อค่ะค่ะพี่ตุ่ม อ่านผิดจังหวะนะมีเงิน 70,000 ทำไงดีโอเคก็สำหรับออกนะคะก็เราอันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์นะคะเวลาแต่ว่าเวลาที่เราจะทำธุรกิจต่างๆอันนี้เป็นออกอ่านมาจากหนังสือจำชื่อไม่ได้ answer หรือเปล่าอะไรเป็นหนังสือที่ให้คำตอบของเราอะค่ะเราจะต้องเลือกงานที่เราคิดว่าให้เราคิดว่าเราถ้าวันนึงเราตื่นขึ้นมาแล้วไม่รู้จักใครเลยตื่นมาในที่ที่คุณไม่รู้จักใครเลยอะคุณจะทำงานอะไรเงินคุณก็ไม่มีสักบาทอันนี้ไม่ต้องพูดถึง 70,000 นะคะคุณจะทำอาชีพอะไรลองคิดดูนะคะว่าถ้าเกิดคุณไม่มีเงินสักบาทเลยนะคะพี่แจ็คสวัสดีค่ะเอาคาชนะมาหน่อยมาแล้วทีมงานน่ารักนะคะขอคลิปนี้สนับสนุนโดยไทเกอร์เอาคาชนะเมื่อก่อนเคยเป็นเซลล์ขายคาชนะนะคะเอาแต่ก่อนออกทำงานที่บริษัทบางกอกดักนะคะแต่คนละตัวอันนี้เป็นไทเกอร์นะคะสนับสนุนโดยไทเกอร์แล้วก็น้ำดื่มเชยชมขอน้ำดื่มเชยชมหน่อยเอาพอดีว่าออกอันนี้โอเคโหวันนี้เข้ามาอย่างท่วมท้นวันหยุดใช่ไหมเตรียมตัวไปทำงานใช่ไหมโอเคก็หลายคนคงเที่ยวพักผ่อนนะคะอย่าถักโหมมากนะคะต้องเที่ยวเหลือกำลังไว้เที่ยวปีใหม่บ้างโอเคสนับสนุนเดอโวยน้ำดื่มเชยชมนะคะแล้วก็ไทเกอร์ผลิตภัณฑ์ไทเกอร์นะคะสำหรับถ้าใครต้องการความซูซ่า ก็เรียกใช้ไทเกอร์ได้นะคะหรือว่าใครที่สตรีมมีหมดประจำเดือนนะคะก็สามารถใช้ได้หรือว่าคนที่เป็นสิวไม่หายสักทีหรือมีปัญหาเรื่องตกขาวอะไรอย่างนี้ค่ะหลายอย่างเลยเดี๋ยววันหลังเชิญพี่แจ็คมาพูดดีกว่าคือออกกินแล้วออกรู้สึกว่าดีมากแล้วก็ให้เพื่อนกินเพื่อนบอกว่าสามีบอกว่าแซ่บมากสามีบอกแซ่บขึ้นอันนี้นะคะแต่ว่าออกจะเป็นแบบสิวข้างหลังอะไรอย่างนี้ออกก็พยายามทานตัวนี้ดีมากๆเลย
โอเคเอาเข้าเรื่องละเด้อนะโอเคมีเงิน 70,000 อ่ะโอเคเข้าเรื่องนะคะถ้าเรามีให้เราคิดว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งอ่ะเราตื่นขึ้นมาในที่ที่ไม่คุณไม่มีต้นทุนในชีวิตไม่รู้จักใครเลยไม่มีอะไรติดตัวเลยคุณจะทำอาชีพอะไรให้คุณเรียนรู้เพื่อที่จะอยู่นะคะโดยที่ถ้าเกิดคุณไม่มีเงินสักบาทคุณจะทำอาชีพอะไรแต่คุณต้องเตรียมตัวนะคะมันอาจจะมีคนมาบอกว่าอีก5ปีข้างหน้าคุณจะต้องไปอยู่ในที่ที่คุณไม่มีอะไรเลยคุณจะอีกไม่ต้อง5ปีก็ได้อีก3เดือนข้างหน้าอีก3เดือนข้างหน้าถ้าคุณไปอยู่ที่ไหนสักแห่งคุณจะต้องไปอยู่ในที่ที่ไม่มีคุณไม่มีต้นทุนไม่มีเงินไม่มีใครรู้จักคุณนะคะคุณจะทำอาชีพอะไรอันนี้ยกให้เครดิตให้กับพี่โอ๊ตนะคะพี่โอ๊ตบอกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ออกเหมือนมีนิมิตบางอย่างในความคิดอยู่ดีออกก็เห็นตัวเองเนี่ยติดคุกออกแบบดูข่าวติดคุกพี่สื่อซีบอกน้องโชคหนึ่งออมในจินตนาการเห็นตัวเองเนี่ยอยู่ในคุกแล้วเราจะอยู่ในคุกให้ดีได้ยังไงถ้าเราไปอยู่ในคุกเราจะอยู่ในคุกให้ดีได้ยังไงเหมือนพี่โอ๊ตเขาบอกว่าเราตื่นขึ้นมาแล้วเราแบบเราจะไปทำอาชีพอะไรพี่โอ๊ตบอกว่าพี่โอ๊ตเป็นหมอดู พี่โอ๊ตบอกว่าเป็นลูกจ้างเก็บตังค์ตั้งตัวได้แล้วทำในสิ่งที่อยากเยี่ยมเลยค่ะคุณหนุ่ยยอดเยี่ยมคอมเมนต์ได้นะคะใครคอมเมนต์ถูกใจนะคะโอ้ใครคอมเมนต์ถูกใจเดี๋ยวอาจารย์มีรางวัลให้ลูกหมียังไม่ได้ส่งเลย กำลังจะไปส่งถ้าเราตื่นมาไม่มีอะไรเลยเราจะสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยวิธีการไหนนะคะถ้าฉะนั้นเราจะเตรียมตัวอะไรเราจะเตรียมอะไรนะคะเราจะเตรียมตัวยังไงนะคะให้ตัวเองเนี่ยอยู่รอดได้ในสถานที่ที่คุณไม่รู้จักใครเลยไม่รู้ภาษาและไม่มีต้นทุนตื่นขึ้นมาข้าวก็ไม่มีกินคุณจะทำยังไงอันนี้เป็นให้เราอ่ะลองเคลียร์ตัวเองดูเป็นคำถามที่เราควรถามตัวเองทุกเช้าด้วยซ้ำเพื่ออะไรคะมนุษย์เรานะคะจิตวิทยาของมนุษย์คืออะไรมนุษย์เนี่ยสิ่งที่มนุษย์กลัวที่สุดคือความไม่มั่นคงปลอดภัยมนุษย์อ่ะทำไมคนรวยแล้วอยากรวยอีกต้องการความรวยที่มั่นคงหลายคนบอกโอ้โหคนเราต้องการรักษาสถานภาพของตัวเองให้คงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจะรักษาสถานภาพของตัวเองเนี่ยให้คงอยู่ตลอดได้ยังไงนะคะไม่อาจจะไม่ใช่ตลอดเพราะว่าชีวิตมันก็อาจจะมีอะไรมาทดสอบอะเนาะเราลองคิดดูว่าเราจะทำมันได้ยังไงนะคะเราจะผ่านส่วนตัวออบนะคะออบก็คิดเหมือนพี่โอ๊ตเลยมีมือมีเท้าไปช่วยคนรวยทำงานอะไรก็ได้แลกข้าวไม่ขอเงินเลยค่ะใช่ค่ะทำแต่เรามีเวลาเตรียมตัว5เดือนนะสมมติถ้าเรามีเวลาเตรียมตัว5เดือนถ้าพรุ่งนี้เราตื่นเช้าขึ้นมาเราจะทำอะไรเรามีเวลาเตรียมตัว5เดือนลองคิดดูนะคะอันนี้เราไม่เฉลยนะเราให้เป็นความคิดว่าถ้าเกิดคุณมีเวลา5เดือนในการเตรียมตัวที่จะตื่นขึ้นมาแล้วคุณไม่มีต้นทุนอะไรในชีวิตของคุณเลยคุณจะเตรียมตัวคุณยังไงอันนี้มันเป็นคำถามที่ออมเนี่ยถามตัวเองก่อนออกจากงานอะไรศักยภาพอะไรที่จะทำให้เรานี่อยู่รอดได้โอเคแน่นอนฉันอยู่ได้แน่นอนเพราะฉันดูดวงเป็นนะคะลายมือฉันก็ดูเป็นลายเซ็นฉันก็ดูเป็นใบมะยมฉันก็ดูเป็นโอ้ดูหลายอย่างมากเลยนะคะเหมือนพี่โอ๊ตก็บอกว่าเป็นหมอดูนะคะเป็นหมอดูเป็นซินแสนะคะดูดวงดาวคำนวณเลิกเกิดเป็นออก5เดือนค่ะออกกำลังกายทำสวยใช่ค่ะหาผัวรวยเลยใช่ไหมคะค่อยๆลงทุนเททั้ง 70,000 เลยล่ะคะไม่ใช่ค่ะอันนี้ยังไม่ถึงหัวข้อนั้นแต่ให้ตอนนี้เรากำลังเคลียร์ mindset อยู่เนาะออกก็หมอเฮ้ยฉันก็พอเป็นหมอได้นะจับชีพจรได้สามารถวิเคราะห์โรคง่ายๆได้เห็นไหมคะมีความรู้เรื่องสมุนไพรมีความรู้เรื่องการเพาะปลูกนะคะปลูกผักเป็นค่ะหยิบจับช่วยคนได้คุณจะต้องพัฒนานะคะพัฒนาทักษะบางด้านของคุณให้โดดเด่น
จนเอาไปใช้งานได้บางคนบอกเพื่อนเป็นศิลปินค่ะบอกเอาไปวาดรูปขายค่ะวาดรูปขายไปทำงานแลกข้าวก่อนแล้วได้เงินมาซื้อสีวาดรูปขายนะเห็นไหมคะมันเป็นสิ่งที่เขาคุณลืมตาตื่นขึ้นมาอย่างน้อยคุณไม่รู้จักใครเลยนะคะออบก็เป็นหมอดูเลยนะฉันดูดวงเป็นนะคะตรวจโรคได้นิดหน่อยนะจับชีพจรได้นิดหน่อยนะคะแล้วก็การขายนะคะไปเป็นขายการขายเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรทักษะการขายก็ถือว่าเป็นทักษะที่จะทำให้เราเนี่ยอยู่ได้แบบไม่ต้องเป็นผู้ใช้แรงงานไปตลอดชีวิตใช่ไหมคะเราสามารถเห็นไหมคะคนจีนเนี่ยมาเมืองไทยเสือผืนหมอนใบทำไมถึงร่ำรวยได้เพียงอาจจะเป็นแค่หนึ่งอายุคนได้ซ้ำหรือสองอายุคนคือรุ่นปู่รุ่นหลานไอ้รุ่นตาแล้วก็รุ่นลูกก็รวยแล้วเพียงแค่หนึ่งถึงสองอายุคนเพราะอะไรคะเพราะคนจีนทำธุรกิจเก่งเห็นไหมคะทักษะในการขายนะคะจะทำให้คุณเนี่ยมีชีวิตรอดคุณจะต้องขายนะคะทักษะที่สองนะคะคือทักษะการโน้มน้าวนะคะการโน้มน้าวใจคนให้เชื่อในสิ่งที่คุณต้องการและคาดหวังนะคะคุณต้องทำมันนะคะส่วนทักษะที่สามคือทักษะที่เป็นสเปเชียลิสต์ด้านใดด้านหนึ่งที่โดดเด่นลองคิดดูนะคะว่ามันจะทำให้คุณรอดได้นะคะอันนี้โอเคเอาขอให้พูดถึง3วงกลมอิคิไตพี่บุ๋มบอกเป็นล่ามได้นะคะเลิศมากสามเหลี่ยมทีมงานขอกระดาษนิดนึงสิ่งที่คุณถนัดสิ่งที่คุณชอบและสิ่งที่ทำเงินนะคะคุณใช้3อย่างนี้3อย่างนี้ค่อนข้างจะเป็นสากลเลยทีเดียวสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณถนัดและสิ่งที่ทำเงินคุณจะต้องแมทช์3สิ่งนี้ให้เจอไม่งั้นคุณก็จะต้องใช้ชีวิตปากกาด้วยนะคะขอบคุณพี่ออบคุณน้องเยสวัสดีค่ะโอเคเดี๋ยวเราขอเขียนนิดนึงนะคะคุณหาให้เจอนะคะและคุณต้องทำอะไรที่คุณขายได้ในตัวคุณอะอะไรอะไรที่มันมีในตัวคุณแล้วมันขายได้ทันทีอะแต่ถ้าเกิดคุณมีทักษะแล้วมีสิ่งที่ถนัดแล้วแต่คุณยังขายไม่เก่งคุณก็ต้องฝึกขายโอเคหาทีมงานแป๊บนึงเดี๋ยวออกติ๊กกล้องให้ดูที่กล้องอยู่ตรงไหนนะคะคุณต้องหา3สิ่งนี้ให้เจอค่ะหาตรงกลางนี้ให้เจอค่ะสิ่งที่รักสิ่งที่ถนัดและสิ่งที่ทำเงินหาตรงกลางนี้ให้เจอนะคะสิ่งที่ถนัดคืออะไรคะสิ่งที่คุณไม่ต้องทำอะไรก็ประสบความสำเร็จคือรูปแผ่วๆจับเบาๆคุณก็ทำได้นะคะจับปุ๊บทำได้ปั๊บเลยอย่างออมนี่สิ่งที่ถนัดเลยค่ะดูดวงไม่ต้องเรียนก็ดูได้ดูเก่งดูเป็นโอ้โหการพูดเห็นไหมคะพูดได้ทั้งวีทั้งวันสิ่งที่ถนัดจะเรียกว่าพรสวรรค์ก็ได้นะคะไม่ต้องตั้งใจก็ทำได้เลยนะคะทำได้ดีฝุดๆดีกว่าคนอื่นออกสตาร์ทของเราได้5คนอื่นได้1นะคะสิ่งที่รักคืออะไรคะสิ่งที่คุณได้ทำทั้งวี่ทั้งวันนะคะอย่างออกนี่ชอบเล่น Facebook ทั้งวันเลยนะคะจนกลายเป็นอาชีพนะคะแล้วก็ชอบพูดสิ่งที่รักคือสิ่งที่เราชอบอยู่กับมันได้ทั้งวันเล่นเกมได้ทั้งวันนะคะกินทั้งวันนะคะอันนี้อย่างอื่นด้วยเนาะวาดรูปเก่งอะไรเงี้ยหรือชอบหลงไหลอะไรที่เราทำได้ทั้งวีทั้งวันชอบเต้นทั้งวันอย่างเงี้ยอาจจะชอบเข้าฟิตเนสทุกวันหรืออะไรที่เราทำเป็นประจำและก็สิ่งที่ทำเงินนะคะเอาความสามารถเอาความถนัดเอาสิ่งที่เรารักนะคะเจอสองอย่างนี้ไม่พอเนาะจะต้องเจอสิ่งที่ทำเงินด้วยถ้าเราเจอสิ่งที่ทำเงินได้แล้วนะคะเราก็ต้องหาตรงนี้ให้เจอเมื่อหาตรงนี้เจอ
มันจะทำให้คุณเนี่ยอยู่รอดได้นะคะมามองหน้าออกเลยแล้วกันนะคะถ้าเกิดคุณเจอ3เซตนี้นะคะแล้วมันแมทช์กันนะคะชีวิตคุณก็จะแบบคือก็จะเริ่มแล้วเราจะรู้ว่าเราจะขายอะไรเราจะทำยังไงให้ตัวเองขายได้ออบเนี่ยดูเหมือนจะไร้สาระนะคะชอบเล่น Facebook ชอบเล่น Facebook ทั้งวันเลยเล่น Facebook ทั้งวันนะคะคนอะไรนะคะชอบถ่ายรูปชอบอุ้ยชอบทุกอย่างนะคะเป็นธรรมชาติของออบเลยนะคะการ Facebook ไลฟ์การถ่ายรูปลง Facebook เล่น Instagram ทุกวันเนี่ยเป็นตัวออบเลยแต่มันไม่ทำให้เราได้เงินถูกไหมคะแล้วอะไรล่ะคือพรสวรรค์ของเราออบเนี่ยเป็นอะไรคะเป็นเซลล์เราก็กลับมาดูเราเป็นเซลล์อันนี้ไม่ต้องมาพูดไม่ต้องมาคิดถึงอาชีพออบนะคิดถึงตัวเองเราทำอาชีพอะไรอยู่เป็นประจำและทักษะอะไรที่เรามีและคนอื่นไม่มีบางคนบอกว่าฉันเป็นคนจับผิดเก่งนะคะคนจับผิดเก่งเป็นยังไงคะเป็นนักบัญชีเป็นนักตรวจสอบนะคะเราก็หาดูอย่างออกบอกก็เป็นเซลล์เอาเรื่องการขายไม่ต้องกลัวนะคะขายเก่งอยู่แล้วเป็นนักโน้มน้าวใจคนอยู่แล้วแต่ออกบอกเลยนะคะทักษะการขายเนี่ยมันไม่ใช่พรสวรรค์นะคะมันเป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้คุณขายอยู่แล้วทุกนาทีทักษะการขายทักษะการโน้มน้าวใจการสร้างความประทับใจและทักษะที่โดดเด่น1อย่างของคุณมันขายได้อยู่ถูกที่ถูกเวลาหากลุ่มเป้าหมายเจอคุณขายได้แน่นอนน้องโชคบอกว่าสวัสดีครับชีวิตเราจะก้าวไกลเมื่อเจอจุดตัวระหว่างสิ่งที่ถนัดกับสิ่งที่รักและสิ่งที่ทำเงินอันนี้น้องโชคโชคดีมีพันล้านนะคะสามารถติดตามเพจน้องโชคได้นะคะน้องโชคนี่ก็เป็นโปรดิวนะคะคอร์สหลายๆคอร์สของออบเลยนะคะเป็นโปรดิวเซอร์นะคะแล้วก็เป็นผลงานของจำบดิษนะคะเป็นโปรดิวเซอร์ออดิโอของจำบดิษเยอะมากนะคะหลายอัลบั้มนะคะมีพูดถึงน้องชายนิดนึงนะคะโอเคต่อนะคะเมื่อเราเจอ3สิ่งนี้นะคะเราลองดูว่าเราอ่ะชอบอะไรเหมือนออบเนี่ยโอ้โหฉันพูดเก่งเนี่ยฉันไปอยู่ที่ไหนเนี่ยฉันไม่ตายแน่นอนฉันทำให้คนอื่นชอบฉันเนี่ยนะคะให้ข้าวกินเพราะชอบอ่ะแต่เรื่องแรงงานเราอาจจะไม่สู้นะคะแต่ว่าเรื่องขายนะคะทักษะในการขายและการดูดวงของเรานะคะทำให้เราเนี่ยไม่อดตายนะอันนี้ไม่จำเป็นก็ได้นะการสอนก็มีนะคะออกก็มีความรู้การสอนหลายอย่างมีความรู้รอบด้านนะคะแต่อย่างวาดรูปเนี่ยก็ขายไม่ได้นะคะเราไม่ได้เชี่ยวชาญอย่างนั้นนะคะลองนึกดูโอเคเข้าเรื่องจริงแล้วเราเคลียร์ mindset ไปแล้วนะคะว่าเพราะอะไรแล้วเราจะต้องคิดถึงมันยังไงต่อมาค่ะถามว่ามีเงิน 70,000 ทำธุรกิจอะไรดีให้ลองนึกดูนะคะว่าถ้าเรามีเงิน 70,000 น่ะถ้าเราจะเปิดร้านอ่ะเราก็ต้องเช่าที่ใช่ไหมอย่างล็อกเล็กๆยังไงคุณก็ต้องซื้อของถ้าวิธีที่ง่ายที่สุดถ้าสมมติว่าคุณจะลงทุนที่ร้านค้าขายจริงๆมีเงิน 70,000 คุณอาจจะใช้วิธีเซ้งล็อกเล็กๆนะคะออบเนี่ยเคยมาแล้วไปมีเงินนิดหน่อยแล้วไปเซ้งล็อกเล็กๆปรากฏว่าล็อกเล็กๆใช้เงินเยอะมากนะคะสิ่งที่ออบขาดคืออะไรคะจริงๆถ้าวันนั้นย้อนเวลากลับไปได้นะคะออบจะไม่เช่าล็อกร้านเล็กๆร้านนั้นแต่ออบจะไปที่นั่นทุกวันเป็นเวลา3เดือนจนออบเชี่ยวชาญตลาดแผงนั้นว่าอยู่ที่นั่นยังไงถึงจะรอดนะคะสิ่งที่เราจะต้องลงทุนจริงๆคือการลงทุนกับตัวเองและลงทุนเป็นเวลาและลงทุนศึกษาให้รู้จริงสินค้านะคะเคล็ดลับในการขายสินค้าให้ประสบความสำเร็จไม่ใช่การที่คุณมีเงินต้นทุนที่แท้จริงของคุณอาจจะไม่มีเงินแต่คุณมีเวลาและคุณมีประสบการณ์คุณต้องทำในสิ่งที่คุณถนัดและหยิบฉวยใกล้มือคุณมากที่สุดนะคะอะไรที่คุณแบบอยู่แบบโดยที่ไม่ต้องลงทุนน่ะนะคะออบเนี่ยสำหรับออบก็ตอนแรกเคยลงทุนขายเบเกอรี่กับเพื่อนนะคะแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าเราทั้งขายทั้งผลิตนะคะทั้งผลิตทั้งขายทั้งโพสต์ทั้งอะไรโอ้โหรับออเดอร์วุ่นวายมากมันทำให้ออบคิดได้อย่างหนึ่งเลยนะคะว่าเราไม่ได้ชอบอ่ะเราไม่ได้ชอบผลิตสินค้าจริงๆเราชอบได้เงินถ้าเกิดคุณชอบผลิตสินค้าอันนี้เราก็ไม่มีปัญหานะคะถ้าเกิดคุณชอบผลิตสินค้าคุณก็ทำสินค้าออกมาแล้วหาช่องทางจัดจำหน่ายนะคะ
ที่ออกพูดบ่อยๆคือสิ่งสำคัญคือคุณต้องสร้างช่องทางจัดจำหน่ายคุณต้องหาลูกค้าของคุณให้เจอและคุณต้องหาลูกค้าประจำของคุณให้เจอมันจะทำให้คุณเนี่ยขายสินค้าได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีช่องทางจัดจำหน่ายคุณซื้อของมาแล้วบางคนบอกอยากเปิดร้านเสื้อผ้าไปไงคะวิ่งไปประตูน้ำเลยค่ะซื้อเสื้อผ้ามากองเต็มบ้านจะขายให้ใครไม่รู้เลยสิ่งที่คุณจะต้องหาคือหาช่องทางจัดจำหน่ายและช่องทางจัดจำหน่ายที่ถูกที่สุดและคนเข้าถึงง่ายที่สุดและประสบความสำเร็จมากที่สุดก็คือโซเชียลมีเดียหลายคนบอกว่าการสร้างแบรนด์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญอันดับหนึ่งเอาบอกเลยนะคะว่าสำหรับออกแล้วก็ที่มันเป็นสากลก็คือการสร้างช่องทางจัดจำหน่ายเป็นความสำคัญอันดับหนึ่งนะคะมีที่ขายก่อนนะคะเมื่อไหร่ที่คุณรู้ว่าคนต้องการอะไรอยู่ที่ไหนนะคะเอาเพชรเนี่ยเพชรอย่างดีเลยนะคะเอาไปขายที่ตลาดนัดมันก็ขายไม่ได้ถูกไหมคะมันไม่อยู่ถูกที่ถูกเวลาถูกไหมถ้าย่านนั้นมีสมมุติคุณขายอะไรดีอ่ะคุณขายเสื้อผ้ากีฬาในย่านของแบบในย่านของของคนที่แบบเขาไม่ได้มาซื้อมันไม่ใช่คนที่ชอบอ่ะคนที่เขาแบบไม่ต้องการอ่ะคุณขายผิดที่คุณก็ขายไม่ได้สิ่งสำคัญคุณต้องรู้ว่าลูกค้าคุณอยู่ไหนคุณต้องลงทุนในความรู้และคุณต้องเป็นคนที่รู้จริงนะคะในตลาดนั้นลงทุนช้าไม่เป็นไรค่ะลงทุนช้าเก็บไว้ค่ะค่อยๆใจเย็นๆแต่คุณต้องรู้และเชี่ยวจริงๆที่ออกพูดคุณอาจจะใช้วิธีการลงทุนกับตัวเองลงเรียนหนึ่งอย่างจริงๆคอร์สทุกคอร์สหลายคอร์สนะคะการที่เราจะเลือกกูรูอ่ะการที่เราจะเลือกกูรูเป็นครูของเราอ่ะมาสอนเราอ่ะเราต้องดูว่าเขาเลี้ยงชีพได้หรือเปล่าเขาเลี้ยงชีพด้วยอาชีพนี้หรือเปล่านะคะเขาสร้างเงินกับมันได้จริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นลงทุนกับตัวเองด้วยการเรียนรู้และครูบางครั้งน่ะครูไม่ต้องเยอะนะคะครูแค่หนึ่งคนแล้วตอนนี้ยุคนี้คืออะไรคะ YouTube มีทำไปเรียนไปยังได้เลยนะคะแต่ไม่ได้บอกว่าใน YouTube เนี่ยข้อเสียคืออะไรคะคนไม่ค่อยบอกเคล็ดลับแต่เราต้องหาความรู้แบบรู้จริงๆว่าครูเราอะเก่งจริงหรือเปล่ามีคอนเทนต์อะไรหรือเปล่าหรือเขาบอกว่าเขานู่นนี่นั่นแต่ผลลัพธ์อะไรไม่มีเลยไม่มีเคยสอนไม่มีโนว์ฮาวมีอะไรให้บอกแต่ว่าตัวเองเก่งอันนี้เราต้องดูว่าครูเราอ่ะจะช่วยเราได้หรือเปล่านะคะลงทุนกับตัวเองให้ตัวเองเป็นเลิศด้านนั้นและรู้จริงในตลาดนะคะมีเงิน 70,000 นะคะเราก็ต้องประเมินว่าเรามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ต่อเดือนและเราต้องการเงินเท่าไหร่ขอกระดาษนิดนึงขอบคุณค่ะการจะขายสินค้าให้ดีนะคะปัจจัยนะคะคุณก็ต้องคำนวณว่าคือคุณออกว่าเราแบ่งเงินออกมาถ้าเกิดเรามี 70,000 แล้วเราทำอะไรไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้สักอย่างคุณต้องหาความรู้หนึ่งอย่างที่เป็นสากลที่จะทำให้คุณเนี่ยสร้างเงินได้เลยเป็นสเปเชียลิสต์แต่ว่าอุ๊ยฉันไม่ได้เป็นสเปเชียลิสต์เลยเป็นไงคะช่วงนี้อะไรดังรับทำแบนเนอร์ไหมรับตัดต่อคลิปวิดีโอไหมเป็นตากล้องไหมแล้วคุณอาจจะรู้อะค่ะถ้าคุณมีความรู้ตรงนี้เหมือนออบนะคะก่อนจะออกจากงานไปโรงเรียนการตลาดออนไลน์ไว้ก่อนนะคะแล้วระหว่างที่เรียนนะคะวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ไปนั่งเรียนการตลาดออนไลน์ไม่ได้พักได้ผ่อนเลยค่ะกลับมาบ้านก็ต้องทบทวนต้องอ่านต้องดูต้องทำคอนเทนต์งงมากแต่เพื่ออะไรคะเรารู้หนึ่งสิ่งแต่มันทำให้เราเนี่ยมีเรารู้แค่หนึ่งอย่างตั้งใจอดทนทำมันกัดฟันเต็มที่เพื่อให้มันเป็นอาชีพเลี้ยงตัวเราเหมือนออกเหมือนเพื่อนออกเขาไปทำอะไรคะไปเรียนดูดวงเหมือนบางคนไปเรียนอะไรคะไปเรียนภาษาอังกฤษเก่งภาษาอังกฤษบางคนไปเรียนอะไรคะไปเรียนเต้นซุมบ้าเพื่อที่จะมาเป็นอาจารย์เต้นซุมบ้านะคะ
เขาไม่มีความรู้อะไรเลยนะคะเขาไปเรียนเต้นซุมบ้าเพื่ออะไรคะเพื่อความเป็นเลิศเขาหลงไหลการออกกำลังกายแต่เขาออกกำลังกายอย่างเดียวมันไม่ได้เงินเพราะฉะนั้นเขาเอาเงินที่เหลือนะคะค่าเรียนซุมบ้า 20,000 เขาไปเรียนเต้นซุมบ้าแล้วแบรนดิ้งตัวเองบนโลกออนไลน์นะคะทำและทำและทำแบบต้นทุนต่ำมากนะคะทำในมือถือเลยนะคะตัดแบบแล้วก็มีแบบแล้วก็ตัดในคอมพิวเตอร์แบบคือใช้ความรู้แบบคือทุกอย่างแบรนดิ้งตัวเองบนโลกออนไลน์อดทนเรียนและซ้อมและฝึกและฝึกและฝึกนะคะดูคลิปจากต่างประเทศนะคะทำสวัสดีค่ะพี่หมอแปมทำและทำและฝึกและฝึกจนมันขายได้เหมือนออกก็ไปเรียนการตลาดออนไลน์นะคะออกมาก็มาเป็นเอเจนซี่โฆษณาเห็นไหมคะความรู้แค่อย่างเดียวเสร็จแล้วเราก็หาดูว่าเฮ้ยความรู้การตลาดออนไลน์ของเราเนี่ยทำเงินอะไรได้บ้างอาจารย์บัณฑิตบอกว่าเป็นอาจารย์ได้เฮ้ยขายของออนไลน์ก็ได้ตังค์เนาะแล้วออนไลน์เนี่ยมันได้ตังค์เยอะมากนะคะแถมยังเป็นอาจารย์ได้ด้วยแถมยังเป็นเอเจนซี่โฆษณาได้อีกโอ้โหนะคะออบลงทุนเรียนตอนนั้นเรียนไป 25,000 นะคะก็ทุ่มเทแล้วก็ไม่ได้เรียนจากที่นี่ที่เดียวนะคะเรียนจากหลายที่แต่ว่าค่อยๆได้เงินมาก็ค่อยเรียนนะคะเงินไม่ใช่ว่า 70,000 มันจะอยู่กับเรามันจะงอกไม่ได้ถูกไหมคะออบก็มีเงินแค่ 50,000 กับตัวนะคะตอนนั้น50,000 กว่าตัวนี้ต้องผ่อนรถจ่ายค่าอพาร์ตเมนต์ด้วยนะเราก็ขายของก็ทยอยทำมาเรื่อยๆก็สะสมเงินมาเรื่อยๆได้เงินก็เอาไปเรียนได้เงินก็ซื้อของมาทำนะคะเอามาต่อยอดนะคะหานะคะและทักษะที่มันมีนะคะที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จคือทักษะด้านการขายและการคุยกับคนนะคะถ้าเกิดคุณคุยกับคนไม่เก่งคุณต้องทำระบบเก่งประการเรื่องนะคะคุณต้องเป็นคนที่ทำระบบเก่งถ้าคุณทำระบบไม่เก่งจบเพราะฉะนั้นนะคะทักษะที่คุณจะต้องมีคือความเป็นเลิศด้านใดด้านหนึ่งนะคะที่คนซื้อกับคุณพี่หมอแปมนี่คืออะไรคะดูดวงขายซิมการ์ดใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าใครนะคะสนใจซิมมงคลนะคะก็สามารถลงทุนกับพี่แปมได้พี่หมอแปมได้นะคะลงทุนอ่ะมองเหมือนกันนะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเบอร์เหมือนกันนะมีเงินเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเบอร์มีเงินแล้วก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนชื่อไม่เสียตังค์ค่ะดูเองในอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วก็เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เคลียร์ดวงตัวเองให้ดีก่อนนะคะต่อมาก็เรียนแล้วตั้งใจฝึก1อย่างถ้าเกิดคุณวาดรูปเก่งคุณอาจจะไปเรียนวิชาให้คุณเนี่ยเป็นครูสอนวาดรูปคนได้ทำให้คนซื้องานกับคุณให้ได้ถ้าคุณเก่งคอมพิวเตอร์คุณต้องหาให้คุณเป็นเลิศด้านนั้นเพื่อสร้างเงินให้กับคุณเพิ่มศักยภาพของคุณจนมันขายได้พี่จ๋านะคะพี่จ๋านี้บอกพี่จ๋าต่อให้หนูไม่อยู่นะพี่จ๋าก็ไม่ตายแล้วล่ะพี่จ๋าแต่งหน้าให้ออกทุกวันเลยนะคะพี่จ๋าเนี่ยเป็นช่างแต่งหน้าได้เห็นไหมคะพี่จ๋าพัฒนาตัวเองให้เป็นเลิศออกก็ไปเรียนแต่งหน้าเหมือนกันนะคะช่วงที่ออกมีเงินนะคะออกก็เพิ่งหาเงินได้ใหม่ๆเลยนะคะได้เงินเดือนละไม่เท่าไหร่เองหารายได้ได้ไม่เยอะออบก็ไปเรียนแต่งหน้าเพื่ออะไรคะเพื่อที่ออบเนี่ยจะไปรับงานได้นะคะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้เราไม่ได้โฟกัสตรงนี้นะคะแต่มันเป็นสิ่งเป็น mindset ที่ออบเคลียร์ตอนเริ่มต้นว่าถ้าฉันตื่นขึ้นมาฉันไม่มีอะไรเลยฉันจะทำอาชีพอะไรแน่นอนถ้าฉันมีเงินซื้อแปรงกับเครื่องสำอางซื้อสีเนี่ยฉันสามารถแต่งหน้าคนคนนึงให้เลี้ยงข้าวฉันได้เลยนะคะมาทบทวนได้ค่ะพี่หมอแปมนะคะนั่นคืออะไรคะต้องเป็นเลิศนะคะอะไรก็ได้คุณจ่ายเงินนะคะสำหรับออบเป็นอาจารย์สอนการตลาดออนไลน์ถ้าเกิดว่าใครมองเห็นทักษะอันนี้ไบรอันเทซี่บอกนะคะบอกว่าทักษะที่เราจะต้องมีในชีวิตของเราคือ1ทักษะด้านการขาย2นะคะทักษะด้านการพรีเซนต์ตัวเอง3ทักษะที่เป็นสกิลของคุณสูงสุดและ4ทักษะการอยู่กับผู้คนและปฏิสัมพันธ์กับผู้คน5ทักษะในเรื่องของการตลาดออนไลน์นะคะอันนี้ออกเพิ่มให้เพราะอะไรคะตอนนี้ถ้าใครไม่รู้จักทำธุรกิจบนโลกออนไลน์เล่น Facebook เป็นใช้ YouTube เป็นไม่ได้หมายความว่าคุณขายของออนไลน์เป็นหลายคนดูถูกนะคะว่าแค่ขายของบน Facebook ต้องมาเรียนด้วยหรอต้องค่ะนะคะคุณเขียนคุณถ้าคุณไม่มีจุดอ่อนคุณขายไปได้คุณขายได้แล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะ
การมี mindset ที่ดีนะคะในการขายของออนไลน์ก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะช่องทางในการขายของออนไลน์มีหลายช่องทางเลยค่ะแต่ทำยังไงต่อให้เป็น Lazada Shopee หรือ Eleven Street เนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นแค่คนธรรมดาคุณก็ไม่รู้เทคนิคนะคะการจ่ายเงินเพื่อซื้อเคล็ดลับทำให้เราเนี่ยลดเวลาไปได้มากนะคะเพราะฉะนั้นออบถึงบอกไงคะว่าการมีกูรูก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะกูรูไม่จำเป็นต้องเป็นออบก็ได้นะคะเหมือนที่ออบบอกมีนักเรียนบอกว่าตอนแรกทำเป็นเริ่มทำการตลาดออนไลน์ไม่มีเงินเลยไม่รู้จะทำยังไงนะคะไปที่ไปสนีไปดูว่าเขาขายอะไรเขาส่งอะไรเขาทำยังไงถึงขายดีกูรูของเรานะคะมีหลายคนไม่จำเป็นจะต้องมาเป็นที่ออบคนเดียวความรู้นะคะคนในโลกออนไลน์สมัยนี้เป็นเยอะมากนะคะความรู้หาได้แต่ในโซเชียลไม่จริงนะคะความรู้เนี่ยมันหาได้หลายอย่างหาได้หลายที่เพราะฉะนั้นนะคะเราไม่ควรยึดติดความรู้แต่ในที่ที่เดียวนะคะลงมีเงิน 70,000 ทำยังไงคะลงทุนกับตัวเองและก็ลงทุนกับอาชีพที่เป็นอนาคตของคุณและใช้ต้นทุนน้อยที่สุดนั่นก็คือการทำการตลาดถ้าคุณดังที่ออบเล่าให้ฟังเรื่องเบเกอรี่ขอเท้าความนิดนึงตอนนั้นทำเบเกอรี่เหนื่อยมากแล้วแบบเราก็เลยคิดนะว่าถ้าวันหนึ่งฉันดังถ้าฉันทำร้านเบเกอรี่ของฉันดังฉันมีช่องทางฉันจะเลือกเบเกอรี่ที่อร่อยที่สุดและส่งของดีที่สุดและมีระบบการส่งที่ดีฉันจะได้ไม่ต้องเหนื่อยถ้าเราดังแล้วนะคะเราจะขายอะไรก็ได้การมีชื่อเสียงจึงสำคัญเป็นอันดับ2นะคะมีช่องทางอันดับ1พอดังแล้วหาเงินไม่เป็นก็ง่อยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องถ้าต่อให้เรารู้เหมือนที่บางคนรู้จากโซเชียลมีเดียใช้ Facebook เป็นโน่นนี่นั่นใช้เป็นทุกฟังก์ชันเลยแต่ไม่สามารถสร้างเงินกับมันได้เพราะฉะนั้นคุณต้องรู้วิธีหาเงินจากมันนะคะก็สำหรับใครที่อยากจะลงทุนนะคะหรืออยากจะเริ่มทำธุรกิจเอาบอกเลยนะคะว่าคอร์สสร้างเพจให้ปังตังมาเพียบของออมเนี่ยเป็นคอร์สนะคะที่สามารถทำให้คุณเนี่ยใช้โซเชียลมีเดียและแบรนดิ้งและสร้างช่องทางจัดจำหน่ายให้กับคุณได้แค่คอร์สเดียวคุณทำได้แน่นอนค่ะในเวลาแค่2วันหรือจะเรียนออนไลน์ 2,990 ก็ได้นะคะเรียนดูนะคะมันคุ้มค่ามากๆและคุณได้ระบบไปทุกที่คุณไม่ต้องมาเรียนคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งที่1 LINE แอดที่1 Facebook ที่1ของเราครบจบกระบวนความด้วยเงินแค่ 2,990 บาทคุณต้องเตรียมตัวสิ่งที่สำคัญคือคุณต้องเตรียมตัวและลงทุนกับตัวเองให้มากตอนที่ออบลาออกจากงานนะคะแล้วก็มีเงินอยู่ไม่มากสิ่งที่ออบรู้คือสิ่งที่ฉันมีคือเวลานะคะเงินฉันไม่มีหรอกเวลาฉันมีฉันเรียนแล้วฉันมีอะไรคะฉันมีปากฉันถามใครประสบความสำเร็จฉันถามพี่โชติกาสวัสดีค่ะใครประสบความสำเร็จฉันถามฉันรู้ฉันดูฉันไม่เข้าใจฉันตั้งใจให้เวลาไม่ใช่เอาเงินมาหลายคนเข้าใจผิดนะคะคิดว่าการเริ่มต้นทำธุรกิจต้องมีเงินสิ่งแรกจะต้องมีเวลาและมีใจและมีความมุ่งมั่นนั่นคือสิ่งที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จและถึงคุณจะไม่ประสบความสำเร็จทำต่อเนื่องค่ะทำต่อเนื่องความอดทนการมีวิริยะอุตสาหะจะทำให้คุณประสบความสำเร็จนะคะทำต่อไปทำต่อไปหลายคนนะคะที่แบบว่าเฮ้ยแบบคิดแล้วมันจะสำเร็จคือส่วนหนึ่งค่ะแต่คุณจะต้องมีแบบความสตรองขอบคุณค่ะพี่โชติกาคุณต้องมีความสตรองในตัวของคุณเองให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จนะคะทำนะคะเอาบอกเลยว่าออนไลน์ถึงคุณจะทำไม่ประสบความสำเร็จนะถ้าคุณทำถึง6เดือนแล้วให้เวลามันวันละ4ชั่วโมงถ้าคุณให้เวลาวันละ4ชั่วโมงกับออนไลน์ให้เวลาทุกวันวันละ4ชั่วโมงเอาบอกเลยว่า6เดือนคุณประสบความสำเร็จแน่นอนหัวใจในการทำธุรกิจออนไลน์สำหรับคนที่แบบออกเป็นสายออนไลน์เนาะก็อยากให้ทำออนไลน์เพราะว่าต้นทุนมันน้อยลงทุนน้อยแล้วไม่จำเป็นแต่ก่อนอื่นที่คุณไม่ใช่ว่าสิ่งแรกที่คุณทำคือการไปซื้อของนะคะคุณอาจจะไปรับสินค้าหรือคุณอาจจะเจรจาสินค้ากับใครได้แล้วคุณก็ขอเอาของเขามาขายลองโพสต์ดูลองเขียนโพสต์ดูลองศึกษานะคะเป็นนักวิจัยธุรกิจของตัวเอง
นะคะทำไปด้วยเรียนไปด้วยออฟการันตีเลยว่าคุณให้เวลาวันละ4ชั่วโมงเป็นเวลา6เดือนทำไม่ได้ปรับปรุงทำไม่ได้ปรับปรุงทำไม่ได้ปรับปรุงทำให้ดีขึ้นทำให้ดีขึ้นคุณให้เวลา6เดือนคุณประสบความสำเร็จแน่นอนอาจจะใช้เงินไม่ถึง 70,000 ด้วยซ้ำเพราะสิ่งแรกที่คุณจะต้องทำไม่ใช่สินค้าค่ะมันคือช่องทางจัดจำหน่ายและการสร้างแบรนด์และการสร้างแบรนด์ในโซเชียลมีเดียที่ดีที่สุดคือการสร้าง personal branding นะบอกเลยว่าคอร์สของเราเนี่ยสอนนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจลงเรียนเลยนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะปรับราคาขึ้นแล้วนะโอเคถ้าเกิดวันนี้ใครลงเรียนนะคะเราแถมคอร์สพิเศษค่ะวิดีโอเงินล้านคุณสร้างได้นะคะพี่โชติกายังหาตัวเองไม่เจอทำไงดีก็ลองทำดูค่ะทำสิ่งที่เราชอบหรือเขาทำอะไรสำเร็จเราลองไปทำตามดูแล้ววันนึงเราจะหมุนหาเจอตอนแรกออกก็ไม่ได้ชอบนะคะขายของออนไลน์ไม่ได้ชอบเลยทำยังไงก็ไม่ประสบความสำเร็จแต่อาจารย์พูดขึ้นมาคำเดียวว่าเอเจนซี่โฆษณาออกทำและออกก็ได้เงินเลยนะคะเพราะว่าบางทีเราไม่รู้หรอกตอนแรกเราก็ตามคนอื่นนะคะแต่แล้วเราค่อยๆ คลี่คลายว่าอะไรที่มันเป็นตัวเรานะคะพอเป็นเอเจนซี่โฆษณาปุ๊บอะไรก็จูนติดหมดแล้วต่อมาก็ลากยาวไปถึงการขายของออนไลน์ด้วยนะคะแล้วก็ต่อมาก็ลากยาวมาถึงการทำ personal branding คิดดูนะคะความรู้โซเชียลมีเดียแต่วันนี้คือมันอัปเดตไปเยอะเนาะจากที่วันเรียนวันนั้นความรู้โซเชียลมีเดียประตูบานแรกของเราประตูบานแรกของเราเปิดให้เราออกมาให้เราเดินออกมาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จนะคะเป็นประตูแรกที่เราเดินออกไปให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณถนัดไลน์อาจารย์หายไปครับอ๋อค่ะค่ะเดี๋ยวปรับปรุงให้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะวันนี้สับถ้าใครลงทะเบียนวันนี้นะคะเราแถมฟรีคอร์สวิดีโอเงินล้านคุณสร้างได้นะคะคืนนี้คืนเดียวนะคะภายในเที่ยงคืนนะคะราคา 2,990 และแถมนะคะคอร์สวิดีโอเงินล้านคุณสร้างได้คุณจะรู้เทคนิคและกลยุทธ์นะคะในการทำคลิปวิดีโอลง YouTube สวัสดีค่ะสนใจอยากเรียนคอร์สกับอาจารย์ยินดีค่ะมีวันที่16 17ใช่ไหมคะทีมงานเสาร์อาทิตย์นี้นะคะตอนนี้เหลือไม่แน่ใจตอนนี้เหลือ2ที่นั่งน่าจะ2ที่นั่งหรือ1ที่นั่งไม่แน่ใจนะคะก็ลงทะเบียนแล้วเดี๋ยวเราจะปิดรับสมัครแล้วนะคะไม่แน่ใจถ้าเกิดใครสนใจก็ลงทะเบียนภายในคืนนี้เลยนะคะเพราะว่าวันนี้แบบไลฟ์ปังมากนะก็ถ้าเกิดใครสนใจก็ลงเรียนได้นะคะแล้วก็เตรียมตัวเองให้พร้อมความรู้โซเชียลถ้าคุณไม่เรียนวันนี้ถ้าเกิดคุณมีเงินคุณไม่ได้มีภาระอะไรคุณไม่ได้เหลือ 70,000 สุดท้ายนะคะหรือคุณอาจจะมีแค่ 3,000 บาทนะคะคุณอาจเอาบอกเลยว่ามันเป็นสิ่งที่คุณต้องเรียนแล้วคุณจะต้องทำให้เป็นอยู่ต่างประเทศนะคะอยู่ต่างประเทศเรียนออนไลน์ได้ค่ะวันนี้ได้สิทธิพิเศษนะคะแถมคอร์สวิดีโอเงินล้านคุณสร้างได้เฉพาะคืนนี้นะต่อไปไม่แถมนะถ้าเกิดใครสนใจก็ลงเรียนได้นะคะก็เฉพาะคืนนี้ถ้าเกิดใครสนใจก็ลงทะเบียนคืนนี้เพราะว่าปกติคอร์สวิดีโอเงินล้านสร้างได้เราไม่ขายนะคะเราไม่ให้นะคะถ้าเกิดใครอยากเรียนก็ลงเรียนได้เลยค่ะคืนนี้จะได้รู้วิธีใช้คือมันไม่ใช่แค่เครื่องมือนะคะมันสอน mindset ด้วย mindset ในการที่เราจะทำแต่ละตัว Facebook จะทำยังไงให้ Facebook ปิดขายให้เราจะทำยังไงให้ YouTube ปิดขายให้เราจะทำยังไงให้ LINE Ad ปิดขายให้เราช่องทางแต่ละช่องทางเราจะทำยังไงพี่ปุยมาคิดถึงนะคะพี่ปุยนาดีว่านะคะถ้าเกิดใครไม่มีสินค้าปรึกษาพี่ปุยได้นะคะสินค้าพี่ปุยอย่างนี้เลยนะคะมีใครหลายคนบอกทำไมอาจารย์สวยขึ้นบอกเลยนะคะว่าสวยด้วยนาดีว่าจริงๆนะคะนาดีว่าของเขาเป๊ะจริงนะคะพี่ปุยนะคะสวยใจดีสปอร์ตกทม.นะคะมีความรู้เรื่องโซเชียลมีเดียด้วยใครอยากทำงานใครที่แบบอยากเรียนรู้โซเชียลมีเดียนะคะเป็นตัวแทนจำหน่ายไม่มีเงินเรียนคอร์สออกเป็นตัวแทนจำหน่ายพี่ปุยนะคะพี่ปุยจบแล้วนะคะรู้เคล็ดลับที่ออกสอนมาเยอะมากนะคะและแถมเรียนรู้จากที่อื่นมาด้วยโอ้โหเป๊ะปังอลังการนะคะทักพี่ปุยนาดีว่าได้นะคะถ้าเกิดใครยังไม่มีสินค้าเรียนรู้จากพี่ปุยได้บอกเลยผู้หญิงคนนี้รสสุดๆสินค้าก็อย่างนี้เลยค่ะ high quality high end สุดๆแต่ราคาแบบนะคะเข้าถึงได้นะคะราคาเท่าไหร่เดี๋ยวตามไปที่เพจนาดีว่านะจ๊ะโอเควันนี้ถ้าเกิดใครสนใจโรงเรียนกับออบก็ไปที่@ออบขวัญหรือ inbox นะคะ
SIAOBKWAN นะคะและหรือ0989922498ค่ะลงทุนกับตัวเองก่อนให้เวลากับธุรกิจของคุณนะคะอย่าไปหวังว่าใครจะทำให้คุณประสบความสำเร็จถ้าคุณบอกไม่มีเวลาคุณให้เวลา4ชั่วโมงต่อวันในธุรกิจของคุณนะคะทำเป็นเวลา6เดือนไม่มีทางที่จะไม่ประสบความสำเร็จแม้กระทั่งกฎแห่งความสำเร็จเขายังให้เวลา10,000ชั่วโมงนะคะหรือ21วัน21วันหรือรวมไปแล้ว10,000ชั่วโมงคุณจะกลายเป็นเซียนนะคะบอกเลยลงทุนกับตัวเองดีที่สุดถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณไม่เก่งคุณขายไม่เก่งคุณทำ10,000ชั่วโมงไม่มีทางที่คุณจะไม่ประสบความสำเร็จแน่นอนนะคะแต่ทุกอย่างต้องรักถนัดและทำงานโอเควันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะอย่าลืมติดตามพี่ปุยนาดีว่านะคะนะคะโอเควันนี้ออกขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ